กราบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอยู่กับช่องคิวรีวิวนะครับวันนี้ผมคิวรีวิวเองนะครับอาจจะดูแปลกหน้าแปลกตากันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัดผมมานะครับเพื่อนไม่ใช่ประเด็นนะครับเพื่อนนะครับประเด็นเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวในเรื่องของสายชาร์จครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไฟป่ะเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นสายชาร์จที่ผมสั่งมาจากใน Shopee นะครับก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสายชาร์จตัวเนี้ยมันเป็นยังไงมันดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันฮิตมากนะครับใน Facebook ในอะไรก็ตามนะครับก็คือจะมีโฆษณาของสายชาร์จเนี่ยที่แบบมีไฟอย่างเงี้ยมาแบบโฆษณาบ้างนะครับแล้วก็หัวมันเนี่ยนะครับหัวชาร์จเนี่ยครับสามารถถอดได้นะครับเพื่อนๆนะครับเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อนเนี่ยหัวชาร์จเป็นแม่เหล็กเลยนะครับสามารถดูดติดได้เงี้ยปึ๊บเงี้ยนะครับเพื่อนๆเคยเห็นตามโฆษณาป่ะแบบว่าเขาวางไว้ปุ๊บแล้วแบบปล่อยปุ๊บมันดูดปั๊บเนี่ยเห็นปะเนี้ยนะครับสามารถงอได้นะครับอันเนี้ยสามารถติดอยู่ที่ตูดโทรศัพท์ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าสายจะหักหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นในระดับหนึ่งนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับในราคาไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกราคาที่หลังนะครับก็ให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะมาชี้แจงในเรื่องของสเปคที่ผมซื้อมาก่อนนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสายชาร์จเร็วนะครับแบบมีไฟด้วยนะครับ3สีเลยนะครับเขียวน้ำเงินแดงนะครับก็คือครบเลยนะครับ3สีนะผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าผมชอบแบบไอ้ที่มันมีแสงเนี่ยวิบวิบวับวับวิบวิบวับวับอย่างเงี้ยนะครับผมชอบเลยแล้วก็เราจะมาดูสเปคกันนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาบอกว่าชาร์จได้อยู่ที่ 2.4 แอมป์เลยทีเดียวเลยนะครับเพื่อนก็อันดับแรกเลยนะครับผมลองชาร์จไปแล้วนะครับแต่ว่าคือการชาร์จเนี่ยมันชาร์จนานมากครับเพื่อนแบบว่าเอ๊ะทำไมมันชาร์จนานจังวะแบบว่า 2.4 แอมป์นะเว้ยแล้วหัวชาร์จที่ผมใช้นะครับจะเป็นหัวชาร์จของตัวนี้นะครับเพื่อนเนี่ยเป็นหัวชาร์จของ Lenovo นะครับตัวเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้จ่ายไฟที่2แอมป์นะครับสูงสุดที่2แอมป์เลยนะครับเพื่อนใช้คู่กับสายตัวนี้นะครับซึ่งรองรับได้ถึง 2.4 แอมป์นะครับตามที่เขาบอกมานะครับพอลองเข้าไปแล้วรู้ไหมว่าเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไงนะครับพอผมลองดูแล้วมันก็ชาร์จช้าเหมือนเดิมครับมันช้ากว่าสายชาร์จที่เขาแถมมาจากในโทรศัพท์อีกนะครับเพื่อนผมก็เลยลองเอาแอมมิเตอร์นะครับที่ผมเคยรีวิวไปในคลิปก่อนๆ นะครับลองเอามาวัดดูนะครับผลปรากฏว่านะครับเชื่อเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนไปดูก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ก่อนนะครับเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลการทดลองอะแดปเตอร์กับสายชาร์จสายชาร์จไฟ3สีเนี่ยนะครับมันชาร์จจริงไหมแล้วก็ในการใช้งานเนี่ยมันถอดเปลี่ยนหัวได้เนี่ยมันดีหรือเปล่ามันดีจริงๆหรือเปล่านะครับมันตรงกับสภาพการใช้งานของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ดูนะครับอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่เพื่อนๆคิดก็ได้นะครับเราไปดูกันเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับสายชาร์จที่เราได้มานะครับหรือว่าที่ผมเนี่ยซื้อมานะครับที่ผมบอกว่าเป็นสายชาร์จนะครับไฟ3สีนะครับเป็นไฟนะครับเขียวน้ำเงินแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือน่าจะเหลือแค่เขียวกับน้ำเงินนะครับเพื่อนๆหัวเป็นแม่เหล็กนะครับถอดได้นะครับเพื่อนเนี่ยนะครับดูดแม่เหล็กนะครับดูดแม่เหล็กนะครับที่เขาโฆษณากันนะครับแบบว่าวางไว้ใช่ไหมวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูวางไว้นะครับวางไว้ตึ๊บเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยนะครับที่เราเห็นตามโฆษณาเลยที่เขาบอกดีนะครับเราก็จะมาลองดูว่าวันนี้มันดีจริงหรือเปล่านะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวแอมมิเตอร์นะครับตัววัดนะครับเราจะมาเสียบจากตัวนี้ดูเลยว่ามันจ่ายไฟเนี่ย 2.4 แอมป์จริงไหมนะครับที่เขาโฆษณากันไว้นะครับที่ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบดูกันเลยปึ๊บเสียบไปนะครับค่าโวลต์นะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ5โวลต์จุด2จุด365โวลต์จุด36นะครับอันนี้กระแสนะครับกระแสโวลต์นะครับ
โวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับลองเสียบกับโทรศัพท์ของผมดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่อันนี้ดูไว้นะครับ5จุดขึ้นเป็น 5.32 แล้วนะครับค่ามันจะไม่นิ่งนะครับเพื่อนๆมันจะแบบอย่างเงี้ยแหละเกวียงนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับเขาบอกว่าชาร์จได้ 2.4 แอมป์นะครับเราดูแอมป์ได้เท่าไหร่แอมได้อะไรเพื่อนๆยังไม่ถึง1แอมเลยเพื่อนๆ 0.4 ขึ้นมาหน่อยอ่ะขึ้นหน่อย 0.82 อ่ะ 0.82 อ่ะค่าโวลต์ค่าโวลต์ได้ 5.3031 อ่ะอันนี้ 0.82 นะครับขนาดหน้าจอปิดนะขนาดหน้าจอเปิดดูใหม่ขนาดหน้าจอเปิดขนาดหน้าจอเปิดนะครับขนาดหน้าจอเปิดปุ๊บมันจะลดลงนะครับมันจะเหลือจุดดูครับแทบจะแทบจะไม่เข้าเลยเพื่อนมันชาร์จเข้าหรือเปล่าเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วนะครับดูมันชาร์จดู 0.23 งงไหมเพื่อนตอนแรกมันขึ้นดึงออกใหม่อันนี้ดึงออกนะเตรียมใหม่อ้าวไอ้บ้าอะไรเนี่ยดูนะครับเข้ามั่งไม่เข้ามั่งเพราะอะไรนะครับเพื่อนเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้ดูดแบบดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนเราโยกนิดหน่อยก็นะครับถ้าเราเนี่ยเอาไปเล่นเกมนะครับแล้วเกิดสายตึงๆนะครับมันจะเป็นอย่างงี้เนี่ยมันจะหลุดอย่างงี้เลยนะครับถ้าเราชาร์จไปเล่นเกมไปเนี่ยมันชอบเป็นเงี้ยจะเป็นเงี้ยเห็นไหมแล้วมันก็ช้าไม่เข้าแล้วมันก็อ่อนด้วยนะโดนนิดหน่อยก็หลุดนะครับเนี่ยผมคิดว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะน่าจะดูดได้แรงกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันดูก้องแก้งไปหน่อยนะครับเพื่อนเล่นเกมจับนิดหน่อยก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมหลุดแล้วนะครับแล้วดูค่า 2.4 แอมป์ของเขาที่เขาบอกมาได้เท่าไหร่ได้ยังไม่ถึง1แอมป์เลยนะครับเพื่อนได้แค่0จุดเองนะครับ 0.43 นะครับยังไม่ถึง1แอมป์เลยนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้กับสายชาร์จที่เขาแถมมากับโทรศัพท์นะครับสายชาร์จของ Oppo นะครับอันนี้ถอดออกก่อนนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครทำร่วงนะครับเพื่อนๆเนี่ยใครทำร่วงเนี่ยหายได้นะครับหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดใครเจอที่รุ่นแม่เหล็กดีๆกว่านี้นะครับผมก็ให้แนะนำลองซื้อมาใช้ดูนะครับอันนี้แม่เหล็กนี้ดูดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เพื่อนถ้าเกิดเล่นเกมแล้วก็เรียบร้อยเลยเนี่ยเนี่ยไฟจะมี3สีเห็นไหมมันจะมี3สีเลยนะครับจะมี3สีเลยนะครับเพื่อนแต่ตอนนี้เหลือแค่2สีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีแดงมันขาดไปนะครับเพื่อนตอนนี้เหลือสีเขียวนะครับกับสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนอันนี้มาแล้วนะครับเป็นสายชาร์จของ Oppo นะครับไอตัวนี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบกันดูให้กับสายชาร์จตัวนี้นะครับที่เพิ่งรีวิวไปนะครับว่าอันไหนเนี่ยชาร์จเร็วกว่ากันนะครับอันนี้สายชาร์จนะครับรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสายชาร์จเดิมบ้างนะครับว่ากระแสมันต่างกันแค่ไหนนะครับจากว่าหัวชาร์จเดียวกันนะครับจากว่าหัวชาร์จเดียวกันนะครับหัวชาร์จตัวเดิมนะครับเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันให้เห็นกันเลยนะครับว่าสายชาร์จ 2.4 แอมป์กับสายชาร์จเดิมๆเนี่ยไหนจะชาร์จเร็วกันนะครับดูครับเพื่อนอันนี้นะครับในขนาดหน้าจอเปิดนะครับขึ้นไป 1.11 แอมป์เลยนะครับเพื่อนนี้หน้าจอดับแล้วนะครับแอมก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะครับแอมก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 แอมนะครับเพื่อนอยู่ที่ 1.1 แอมนะครับก็คือสายชาร์จเดิมอ่ะมันชาร์จได้เร็วกว่านะครับเพื่อนคือผมซื้อมาเนี่ยผมก็นึกว่ามันจะชาร์จได้เร็วกว่าสายเดิมนะครับแต่ที่ไหนได้ก็คือเอามาปุ๊บมันก็ชาร์จได้น้อยกว่านะครับไม่เหมือนที่เขาโฆษณาไว้เลยนะครับถ้าที่รีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยเผื่อว่าเพื่อน
เห็นของโฆษณาว่ามันชาร์จเร็วชาร์จแรงนะครับแล้วก็หัวถอดได้นะครับหัวแม่เหล็กอยากได้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันดีจริงเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับก็ของดีก็มีครับเพื่อนๆของดีก็มีนะครับแต่ว่าราคาจะแพงกว่าของถูกแน่นอนอะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะได้คุณภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมก็ผิดหวังอะนะครับซื้อมาก็อยากจะได้ของดีนะครับก็พอมาลองแอมมิเตอร์ก็จะได้รู้ว่านะครับว่าสายชาร์จเนี่ยมันอันไหนเนี่ยเส้นไหนดีมั่งไม่ดีมั่งนะครับเพื่อนๆก็เอาไปหาซื้อได้นะครับตัวนี้ก็มีขายเหมือนกันใน Shopee เหมือนกันนะครับตัวละไม่มีกี่ตังค์นะครับประมาณ100นึงนะครับ100นึง100กว่าบาทประมาณนี้ครับ120บาทไม่เกิน120บาทนะครับไปหาซื้อเอานะครับตัวนี้เพื่อนๆก็จะสามารถเอาไว้วัดหัวอะแดปเตอร์ของเรานะครับหัวชาร์จอะแดปเตอร์แล้วก็สามารถไว้วัดสายชาร์จได้นะครับว่าการจ่ายกระแสไฟหรือว่าไฟวิ่งเข้าโทรศัพท์เนี่ยว่ามันวิ่งเข้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัวแอมมิเตอร์เรานะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูราคากันได้เลยนะครับใน Shopee นะครับก็มีจัดจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับคนที่อยากได้สายชาร์จตัวนี้นะครับก็ลองไปหาดูนะครับเพื่อนนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวสายชาร์จไฟ3สีของผมนะครับก็อาจจะเป็นแง่คิดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ไอ้สายชาร์จสวยๆนะครับสวยๆแบบมีไฟแบบวิบวับวิบวับนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมีทั้งของดีแล้วก็ของไม่ดีนะครับก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเลือกหาเลือกซื้อกันดีๆนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้ช่อง Q Review ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Q Review นะครับก็จะมีในเรื่องของการรีวิวพวกอุปกรณ์นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับแล้วก็จะมีมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็สินค้าราคาถูกหรือว่าสินค้าโปรโมชั่นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดมีนะครับผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็จะได้สินค้าในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายนะครับ